สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ้าโป้ครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีก่อนนะคะจะเจอกันอีกแล้วค่ะพวกเราในซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะแล้วผมธนกรมหาวิทูลนะครับวันนี้นิดนึงด้วยความที่แขกรับเชิญอยู่ขอนแก่นใช่เราก็เลยเอ๊ะทำไมวันนี้ศิลปินไม่มาที่สตูคือไหนๆเราเปิดให้ศิลปินเข้าสตูมาแล้วใช่แต่เราก็ยังไม่เคยเจอเขาสักทีเนาะเพราะว่าเราโฟนอินคุยกับเขาครั้งแรกเนาะครบปีหนึ่งพอดีโอ้ยเร็วเนาะแบบวันนี้มาอีกแล้วนะคะแต่เป็นมาแบบโฟนอินเหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ผมจะบอกถึงการพัฒนาการของเด็กผู้ชายคือจะรูปร่างหน้าตาดีที่สุดก็คือหลังจากจบมหาลัยมาหมาดๆใช่ไหมเนี่ยถือถ้าเกิดครั้งที่แล้วคุณผู้ชมจำเขาได้เขายังมีความเป็นเด็กน้อยอยู่ในตัวโอ้ยตอนนี้ตัวหนุ่มเลยเนาะใจวางเลยวันนี้ใจวางศิลปินหล่อเชียววันนี้มีผลงานมาฝากพวกเรานะคะซุปเปอร์ลูกทุ่งเดี๋ยวมาอัปเดตพูดคุยกับเขาการขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้กับซุปเปอร์ลูกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับสวัสดีพี่ปุ๊กกี้แล้วก็พี่กรณ์นะครับแล้วก็พี่ VFC แฟนคลับทุกๆคนครับกับน้องแม็กเป็นไงคะสบายดีไหมเราเชื่อไหมว่าเราโฟนอินกันครั้งที่แล้วจนมาถึงวันนี้ปีนึงแล้วนะไวมากครับเหมือนเพิ่งแป๊บๆเนาะเหมือนเพิ่งแป๊บๆใช่ครับคือตอนที่กับเข้าไปเช็คข้อมูลอ่ะก็เห็นคำว่ากุมภาพันธ์ขึ้นมาในใจตอนแรกก็อ๋อกุมภาพันธ์2565พอไปดูปีพ.ศ.ปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่แล้วทำไมมันเร็วจังวะปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ดูเป็นหนุ่มแบบเป็นหนุ่มเต็มที่เลยจบมหาวิทยาลัยจบยังจบยังตอนนั้นเหมือนฝึกงานใช่ครับตอนนั้นฝึกงานครับว่าอันนี้ครับว่าจะบอกว่าเจ๊ว่าสนใจแบบคาทงคาเทอมอะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเผื่อเขาเรียนต่อส่งได้น้องแม็กครับวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราครับเห็นปล่อยซิงเกิลล่าสุดมาเลยอันนี้ก็มีผลงานเพลงมาฝากครับกับผลงานเพลงให้ความคิดถึงมาทำงานนะครับยังไงให้เขาทำงานไงเหรอแม็กให้ไปซื้อข้าวซื้อโอเลี้ยงซื้ออะไรเงี้ยเออแล้วให้เราฟังหน่อยรู้สึกว่าแนวเพลงมันมีความแบบฮิปฮอปหน่อยวะมันเก๋ๆอ่ะมันมีคนรู้สึกว่าทำนองดนตรีมันดูทันสมัยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงครับเล่าให้เราฟังเป็นแนวดนตรีบีทเป็นแนวดนตรีบีทครับผมแล้วก็ผสมไปด้วยกับดนตรีอีสานมีพินมีแคนอะไรมารวมกันครับโอ้โหครบเลยอะสามคนคืออารมณ์เหมือนกับตอนนี้ที่เขาฮิตกันอะเหมือนซอยจูอะจะใช่ไหมจะมีทั้งเนื้อมีทั้งตับมีทั้งสบายน้ำมีทั้งอะไรอยู่ข้างในในนั้นอะใช่ครับมีการพูดคุยยังไงกันครับสำหรับเพลงนี้คือวางพล็อตกันไว้ยังไงเป็นโปรเจกต์ที่ออกตามเวลาที่ตั้งใจไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเพลงที่แม็กตั้งใจทำมาเรื่อยๆร่วมกับพี่ๆทีมงานทุกคนนะผมก็ระดมช่วยกันว่าอยากได้อยากนั้นอยากได้แบบนั้นแบบนี้มุมแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นการทำงานที่แบบทำกันเองด้วยครับผมผลงานเพลงนี้ก็มีอาจารย์แดดนะครับผมเป็นนายห้างแล้วก็อยู่เบื้องหลังตลอดเลยก็มีพี่ๆทีมงานช่วยกันระดมหัวช่วยกันแล้วผลงานเพลงนี้ก็คือแบบก็ถือว่าแบบผลสำเร็จครับผมที่ตั้งสมกับที่ตั้งใจทำมาครับกับพี่ทีมงานทุกคนครับงั้นแสดงว่าเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเพลงล่าสุดที่จะปล่อยก็คือเพลงนี้มันจะต้องมีรูปแบบยังไงรูปแบบเพลงนี้เหรอครับครับผมคือแม็กชอบแบบชอบเป็นอะไรที่แบบต้นไม้ธรรมชาตินะครับชอบแบบความเป็นแบบธรรมชาติแบบยังไงครับแบบมันบอกไม่ถูกครับแบบที่เป็นแบบให้คนดูเขาสัมผัสรับรู้เองครับว่าผลงานเพลงแบบนี้มันต้องแบบอิงกับธรรมชาติกับอะไรแบบนี้ครับอ๋อแสดงว่าคุณมีดีไซน์ตัวเพลงกับภาพ MV อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวอยู่แล้วถูกปะใช่ครับผมแม็กเป็นคนชอบคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยบอกทางทีมถ่ายว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะก็ลองปรับจูนข้อหากันดูอะไรประมาณนี้แสดงว่าเราก็มีส่วนร่วมเลย
ในการทำงานเพลงนี้ดูต้องแฮปปี้เนอะเพราะว่าได้อย่างที่ตัวเองคิดไว้ใช่ครับคือคนทำงานไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเพลงนี่แหละมันจะมีภาพในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ในหัวพอทุกอย่างมันได้มาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอเคดีใจเว้ยที่มันตรงกับทุกอย่างที่เราคิดไว้อืมน้องแม็กครับในเพลงนี้แปลเป็นภาษากลางเนี่ยความหมายในเพลงน้องแม็กสื่อสารอะไรให้กับคนฟังครับสื่อสารหรอครับผมมันเอาแม่ขอท้าความก่อนนะครับว่าผลงานเพลงนี้อ่ะมันเป็นเพลงที่แบบบอกความคิดถึงแต่ไม่รู้ว่าจุดหมายที่เราบอกไปว่าจะถึงเขาไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่คือเนื้อหาเพลงอ่ะก็คือแบบเหมือนเราอยู่กับแฟนหรือคนรักคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาตลอดในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็เจอทำอะไรด้วยกันตลอดแต่มาวันนึงเขาต้องจากเราไปเขาต้องจากเราไปไกลมากๆเลยนะครับเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็เลยบอกผ่านเพลงนี้ว่าให้ความยึดถึงมาทำงานนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วชีวิตจริงอ่ะมันเคยเป็นแบบนั้นไหมทำไมเธอต้องเสียงหวานชีวิตจริงก็มีแต่คิดถึงพี่บีเอฟซีแหละครับความคิดถึงมันทำงานเดี๋ยวนะไม่เนี่ยแหละอยู่เป็นไม่ได้เจอมาปีเดียวมันอยู่เป็นอยู่เป็นคิดถึงเอฟซีจริงครับจริงครับก็คือคอนเซปต์แรกของเราก็คือวางไว้ทั้งตัวเพลงทั้ง MV ว่าภาพและการเล่าเรื่องมันจะต้องมาเป็นแนวนี้การที่คนสองคนอยู่ห่างกันแล้วมันจะต้องมีอะไรให้คิดถึงให้มันทำงานให้มันส่งไปให้ถึงและตอนแต่งอะครับเราคุยกับอาจารย์นักแต่งยังไงหรือว่าเรามีคอนเซปต์ที่จะบอกเขาว่าเอ้ยผมต้องการแบบนี้ดีไซน์แบบนี้อะไรแบบนี้เราคุยกับเขายังไงครับคือตอนแต่งเหรอครับผมแม็กไม่ได้บอกเนื้อหาหรืออะไรอาจารย์นักแต่งเลยแม็กบอกแค่ว่าอาจารย์ครับพอดีผมอยากได้เพลงมาทำในอัลบั้มในค่ายสักเพลงอาจารย์นักแต่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะอาจารย์นักแต่งเพลงนี้ก็คืออาจารย์ที่พอใจครับจากแกก็เลยเขียนปุ๊บแล้วก็แต่งมาให้นะผมแกก็คงรู้ว่าแบบมันน่าจะเหมาะกับแม็กแล้วก็สื่อสารไปกับผลงานเพลงนี้แล้วก็ให้พี่เอฟซีทุกคนได้ฟังครับประมาณนี้ก็คือเราก็คุยว่าอาจารย์ผมอยากได้เพลงใหม่เนาะมีการบอกไหมว่าจะต้องเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วในตอนที่คุยกันผมว่าอยากได้แนวบีดอีสานสไตล์บีดอีสานอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็เลยแต่งแล้วก็มันมีท่อนลำอีสานด้วยนะครับอยู่ในเพลงนี้ที่มันแบบคล้ายๆกับท่อนลำอะไรประมาณนี้แล้วก็ผสมประสานกันอยู่ในผลงานเพลงตอนรับไกด์มาจากอาจารย์เนี่ยครั้งแรกเรารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ความรู้สึกแรกฟังครั้งแรกความรู้สึกแรกที่แม็กฟังอ่ะแม็กชอบเลยครับชอบเลยครับเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบเพลงแนวบอกรักบอกคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะอาจจะเข้ากับใครหลายๆคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือต้องห่างบ้านห่างเมืองไปทํางานอะไรประมาณนี้ก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับความรู้สึกอันนี้คือเราไม่ได้คิดถึงตัวเราเองเลยว่าเราจะชอบไม่ชอบแต่เราคิดถึงว่ามันออกมาในแนวนี้ FC เราน่าจะชอบอย่างแน่นอนใช่ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นแนวเพลงที่มีจังหวะนิดๆนะน่ารักยกเบาๆเลยเป็นที่มาว่านางเอกต้องน่ารักด้วยอย่างงี้ใช่ป่ะในมิวสิกอ่ะเกี่ยวปะเกี่ยวสิเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคือนางเอกเนี่ยเราคิดไว้ตั้งแต่เรื่องมีแล้วหรือเปล่าหรือว่าพอได้เพลงมาทุกอย่างปุ๊บแล้วเราค่อยมาคิดว่านางเอกจะเป็นใครจะเลือกใครอ๋อตอนนั้นคือเพลงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแค่ถ่ายโอเคตอนแรกก็คุยกับพี่ทีมงานนะครับก็นั่งคิดกันว่าจะเอาใครมาเป็นนางเอก MV ดีนะแม็กก็นั่งคิดอยู่ในใจคิดอยู่ประมาณ2คน3คนนี่แหละครับพี่ทีมงานก็คิดประมาณ2คน3คนก็ถามไปแล้วทีนี้พี่ทีมงานก็เอามาให้ดูว่ามีใครบ้างแต่หนึ่งในนั้นคือพี่น้ำตาลที่ตรงกับที่แม่คิดอะไรประมาณนี้แล้วทำไมเวลาพูดถึงชื่อเขาพี่เขาต้องแบบว่าหน้าตายิ้มกุ้มกิ่มขนาดนั้นอ๋อพี่น้ำตาลพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมก็เลยใจตรงกันนี่ก็พี่วีทำงานก็เลยติดต่อไปเลยครับได้พี่น้ำตาลมาเล่นให้เลยครับครับส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการเลือกด้วยแล้วเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายมีถ่ายที่ไหนคะลูก
ถ่ายที่ภูทับเบิกครับเออแล้วเป็นไงบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศดีนางเอกดีนางเอกดีอะไรมันก็ดีอ่ะแล้วยังไงเขาคงเรื่องที่เรามีส่วนด้วยหรือเปล่าในการแบบตั้งทำพอดเรื่องใน MV อะไรอย่างเงี้ยน้องแม็กมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนใน MV ครับก็มีถ้า 100% แม็กมีประมาณ20คือเรื่องนางเอกไม่ว่าจะยกไฟเรื่องนางเอกแบกกล้อง 20% นั้นคืออะไรครับ 20% ก็ช่วยกันคิดว่าอยากได้แบบนั้นอยากได้มุมนี้อยากได้แบบฉากแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ครับผมช่วยเลือกนางเอกแล้วก็คัดนางเอกที่ไม่เอาทิ้งอะไรอย่างงี้สนุกสนานเป็นไงครับบรรยากาศของวันถ่ายทำ MV โอ้สนุกครับสนุกครับก็มีอุปสรรคเล็กน้อยครับผมเพราะว่ามันยอดเขานะครับแบบอาจจะมีเมฆเยอะอะไรประมาณนี้เมฆเยอะหมอกลงแสงไม่พอฝนตกด้วยนะครับตอนกลางคืนหนาวสิวันต่อมาก็หนาวหนาวมากเลยครับใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆเลยเหรอครับใช้เวลาวันครึ่งครับโอ้วันหนึ่งเต็มวันแล้วก็อีกครึ่งวันแล้วก็ถ่ายเสร็จก็กลับเลยแล้วเป็นไงพอเสร็จเรียบร้อยออกมาถูกใจเลยไหมครับก็ถ่ายตอนถ่ายไม่ได้ดูเบื้องหลังกับเขาเพราะว่าแม่เป็นคนเล่นเองแล้วก็เพิ่งมาดูตอนที่เอ็มวีเสร็จแล้วก็ยิ้มครับผมดูอะไรก็ชอบเลยครับยิ้มเพราะนางเอกที่เราเลือกมามันใช่อ่ะเนาะแล้วพอเราเสร็จสับสมบูรณ์ปล่อยเพลงออกไปให้แฟนๆฟีดแบคเช็คฟีดแบคไหมฟีดแบคกลับมาเป็นไงบ้างครับน้องแบงค์คือสำหรับแบงค์นะผมการที่เราได้มีเพลงได้มีผลงานหรือมีอะไรสักอย่างนึงที่แม็กตั้งใจทำออกมาแล้วขอแค่แม็กได้ปล่อยลงให้ทุกลงช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ฟังนั่นก็คือความประสบความสําเร็จของแม็กแล้วแต่ถามว่าฟีดแบคดีมั้ยแม็กสําหรับแม็กคือดีมากๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเราทําเพื่อ FC อ่ะ FC มาดูปุ๊บมันก็คือดีอ่ะเนาะใช่ครับในความรู้สึกของน้องค่ะก็เรียกได้ว่าอ่ะถ้าเกิดเราพูดกันว่ามันเทียบกับเพลงก่อนหน้านี้เราเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการร้องการอะไรก็แล้วแต่เล่น MV เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมามากมั้ยครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาอยู่ครับเพราะว่าแรกๆแม่ก็ยังไม่รู้ยังไม่เก่งอะไรเลยครับผมก็ได้มีฝึกประสบการณ์เล่นนั่นเล่นอันนั้นอันนี้มาเรื่อยๆก็ร้องมาเรื่อยๆก็ถือว่าแบบก็ขึ้นมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าเพลงนี้มันก็แตกต่างจากหลายๆเพลงที่ผ่านมานะครับว่าเพลงนี้มันออกสไตล์แนวแร็ปเปอร์อะไรประมาณนี้ก็แตกต่างจากลูกทุ่งอินดี้ออกมานิดนึงก็มีคำอีสานมีไทยผสมกันในเพลงครับก็ถึงบอกไงมันเหมือนแบบว่าอาหารจานนึงที่มันมีหลายๆอย่างมาแล้วมันมาผสมกันแล้วพอเวลากินมันก็มันรสชาติมันก็อร่อยดีเพราะมันมีหลายๆรสชาติเข้ามาเป็นไงครับน้องแม็กสถานการณ์ตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายบ้างเห็นมีโรงงานล่าสุดเหมือนไปหนองคายปะใช่ปะอ๋อใช่ครับผมไปงานคอนเสิร์ตกับน้องเบลครับค่ะน้องเบลนี่พนาก็อาจารย์ก็ให้ไปคู่กันอะไรประมาณนี้มีงานคู่มีงานเดียวน้องอะไรประมาณนี้แล้วไงอ่ะเริ่มกลับมาบ้างยังแล้วมีแบบแพลนงานหรือว่าใครติดต่อมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์ตอนนี้แบบคิดถึงเวทีนี่เนาะใช่ป่ะคิดถึงมากๆเลยครับผมลืมเนื้อไหมเราชอบถามศิลปินหลายคนบอกไม่ได้ร้องเพลงนานลืมเนื้อไปหลายเพลงเลยต้องลืมฟื้นกันเลยป่ะต้องลืมฟื้นป่ะลืมครับมันต้องมีบ้างอะเนาะมีครับผมลืมในที่นี้เพลงของเราหรือเพลงของคนอื่นครับเราเพลงของเราเองครับเราด้วยและคนอื่นด้วยเพราะศิลปินหลายๆคนไงเพลงคนอื่นร้องได้แต่เพลงตัวเองลืมฉันเข้าใจเลยนะคุยกับศิลปินกี่คนอีกคนก็บอกเอ้ยลืมเนื้อจริงเพราะว่าแบบหยุดไปตั้งกี่ปีใช่ป่ะตอนนี้ก็เริ่มพอจะมีตารางงานกลับมาบ้างหรือยังครับน้องแม็กก็ตอนนี้ก็พอมีบ้างครับผมแต่นานๆครั้งครับเอาออนแฟนๆหน่อยเลยว่าผมพร้อมแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากทีมผู้จัดแล้วก็พี่ VLC ทุกคนนะก็ให้แม็กไปเล่น
เล่นให้ฟังหน่อยนะครับผมงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านเก่าหมดบ้านใหม่ไปหมดเลยครับเออศิลปินเนาะไม่เหมือนออนออนพุทธัดเลยเหมือนออนแฟนเลยออนแฟนออร้อมากนี่จ้างไปยืนยิ้มเฉยๆก็คุ้มแล้วนะยิ้มเขาพิฆาตมากเลยรอยยิ้มเขานี่ทำให้เรามีพลังงานมากเลยนะมีหน้าแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวรอแซยิดพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เก็บเงินหยอดกระปุกก่อนก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้ทันไหมเดี๋ยวฉันเกิดอาทิตย์หน้าแล้วนะเก็บตังค์ทันหรือเปล่าวะไอ้ทันไม่ทันเดี๋ยวยืมชาวบ้านเอาเออแล้วพี่เอครับช่วงเวลาที่ผ่านมาพอไม่ได้จริงๆเราเปิด TikTok ทีไรคุณเป็นคนไลฟ์อยู่ใน TikTok บ่อยเหมือนกันเนาะใช่ป่ะใช่ครับพี่อ่ะไม่ไลฟ์ไลฟ์เกือบทุกคืนนะครับพี่เปิดติ๊กต็อกที่ไรแม็กวัชรพลไรกับใครฉันเห็นสองคนนี้บ่อยมากที่สุดคือใครวะแม็กวัชรพลกับเจเน็ตเขียวของเจ๊ยังดีนี่หนิมคนึงพิมพ์นั่งดูดวงน่าจะหนึ่งในนั้นต้องมีน้องแม็กเออแล้วเขาก็คนดูเขาเยอะด้วยนะเป็นยังไงในแต่ละวันน้องแม็กมีเรื่องอะไรในการคุยกับแฟนๆมั้งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นร้องเพลงตามที่เขาขอมามากกว่าเออเนี่ยเห็นมั้ยแล้วคุณใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยเยอะนานแค่ไหนคะเคยนานสุดเท่าไหร่ประมาณ3ชั่วโมงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ TikTok เขาไม่ได้มีลิมิตชั่วโมงใช่ป่ะ TikTok ไม่มีลิมิตชั่วโมงใช่ป่ะใช่ครับอุ๊ย3ชั่วโมงแล้วร้องเพลงกับพูดคุยสลับกันเงี้ยหรอใช่ครับก็มีอ่านคอมเมนต์มีพูดหยอกล้อเล่นกันกับพี่ๆครับเพราะดูจากที่เราคุยกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงครั้งเนี้ยน้องมันก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งยังมึนๆอยู่แต่3ชั่วโมงเนี่ยไม่ฉันบอกเลยนะคนที่อะไรได้3ชั่วโมงมันต้องมีคนดูแล้วคนที่ดูเขาต้องมีปฏิสัมพันธ์กันฉันเคยไลฟ์ฉันตั้งแต่พี่มี TikTok พี่ไลฟ์ไป2ครั้งครั้งที่1มีคนดูพี่10คนครั้งที่2มีคนดูคือพอมันไม่มีคนดูมันไม่มีปฏิสัมพันธ์มันก็ไม่รู้จะคุยอะไรแต่การที่เขามีสามารถไลฟ์ได้3ชั่วโมงคุณนึกดูว่า FC เขาต้องเยอะแค่ไหนมี FC แอบกระซิบมาบอกว่า3ชั่วโมงเนี่ยคือร้องเพลงอ่านคอมเมนต์อ่านชื่อ FC ค่ะก็ใช่ไงถ้าฉันแบบมีคนดูเหมือนแม็กว่าฉันคุยได้นะแต่ฉันบอกแล้วไง3ชั่วโมงเขาต้องมี FC เยอะนะสูงสุดคนดูที่เข้ามาดูเราประมาณกี่คนครับเคยดูไหมเท่าที่เห็นค่ะเท่าที่จำได้เคยเท่าที่แม็กสูงสุดที่เคยมาก็ประมาณ1,000ต้นๆครับเยอะแล้วเวลาหนูเวลาที่แม็กไลฟ์มันจะเป็นเวลาเดียวกันไหมในแต่ละคืนเนี่ยหรือแล้วแต่ประมาณเวลาก็ประมาณใกล้เคียงกันครับแม็กจะไลฟ์ส่วนมากประมาณ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มประมาณนี้เป็นต้นไปครับลงก็ประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มอะไรประมาณบางวันก็เที่ยงคืนครับโอ้ทั้งคืนไม่ได้ดูนะเด็กไปนี่ไลฟ์ประหนึ่งว่าเป็นหมอลำซิ่งเลยนี่แล้วใน TikTok อ่ะเขาจะมีส่งของกันใช่ป่ะคะใช่ป่ะใช่ครับผมแล้วมันของขวัญครับพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเงินทองหรือป่ะมันสามารถไปทำอะไรได้ป่ะไปซื้อของขวัญแล้วก็ค่อยส่งไปให้น้องหรออ๋อหรอใช่ไหมน้องแม็กใช่ครับอุ้ยแล้วคุณได้คืนหนึ่งไอ้พวกอย่างเงี้ยมีคนแจกให้เยอะไหมก็มีครับผมพอมีครับอุ้ยไม่ได้ละฉันต้องไปทำหัดทำส่งให้น้องแม็กฉันทำไม่เป็นก็บอกแล้วฟิกกับเขาฉันทำไม่เป็นมีคนบอกว่าคุณปุ๊กกี้ไม่ใช่ปุ๊กกี้นี่นะไม่ใช่ฉันใช่ไหมคุณปุ๊กกี้บอกว่าติดตามน้องมาตั้งแต่คนดูไลฟ์12คนจริงเหรอน้องแม็กเริ่มต้นมันเป็นอย่างนั้นเหรออุ้ยฉันมีหวังแล้วสิแสดงว่าพี่อ่ะก็มีหวังใช่ป่ะพอพี่ก็เริ่มต้น12คนอ่ะเอางี้แหละมีไม่ถึง10คนแล้วก็ยังไลฟ์นั่งร้องเพลงอยู่หลังนั้นไอ้เอ้ยดีไอ้วันที่คนดูน้อยๆอ่ะเราเอาอะไรมาเป็นแรงใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไลฟ์ฉันต้องทำต่อฉันต้องทำต่อไปเรื่อยๆคือแม็กไม่ซีเรียสเรื่องคนดูอยู่แล้วเพราะว่ามันเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าบางแบบว่าถึงจะคนเยอะคนน้อยเขาก็คนที่เข้ามาดูเราเขาก็ตั้งใจมาดูเราแล้วเราก็ต้องตั้งใจให้เขารู้ว่าเราตั้งใจให้เขารับรู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้อันนี้พี่ต้องถามเพราะว่าน้องแม็กเนี่ยเป็นคนที่ในจังหวะครั้งที่แล้วที่เราคุยกันคือ
แม็กบอกว่าเราปล่อยเพลงออกมาแล้วจังหวะที่มันโควิดแรงๆอยู่งานก็ไม่มียังไม่มีแต่น้องก็ไม่ท้อจนวันนี้คือคนดูเป็นพันคนในวันที่เราท้อแบบเฮ้ยทำไมคนดูน้อยทำไมอะไรน้อยเรามีความการจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงให้เราสามารถสู้ต่อได้คือแม็กอย่างที่บอกแล้วแม็กไม่คิดแบบเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่าคิดแค่ว่าคนที่เขาเข้ามาดูเราอ่ะเขาก็ต้องการความเต็มที่ความแบบยังไงครับแบบเขาตั้งใจมาดูเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจให้เขารู้ว่าแบบให้สมกับที่เขาตั้งใจมาดูเราอะไรประมาณนี้เขาไม่ครับไม่เข้าใจเหมือนน้องพูดหรอว่าน้องไม่ได้สนใจเรื่องยอดวิวไม่ได้สนใจจะมีคน2คนเขาต่างกับเราไงพอเรามี12คนเราเลิกไลน์เลยไม่รู้เพราะมันคือหน้าที่ที่แม็กจะต้องมาเนี่ยเขาคิดถูกคนได้รับชมได้อะไรประมาณโอ้จนวันนี้สบายแล้วการไลฟ์ของเขาไม่ต้องกวนเลยมีคนมาแวะมาเวียนทักทายพูดคุยก็ร้องเพลงใช่ไหมหลักๆก็มีร้องเพลงแล้วก็ตอบคอมเมนต์ใช่ป่ะคะใช่ครับแต่แฟนๆนี่เขาคงสนิทกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหาดูก่อนว่าใครคุณพัชชี่บอกว่าเขามาดูของแปลกค่ะแปลกยังไงบางวันบางไม่ก็เต้นด้วยร้องเพลงด้วยบางทีก็เต้นเต้นครับบางทีก็มีเกมมาเล่นว่าทายกันว่ายอดหัวใจที่เขากดมาให้จะถึงจำนวนนั้นจำนวนนี้แม่ก็จะบางวันบางทีก็ตีไปรอบนั้นไม่ได้หัวใจกี่ดวงนะน่าจะแสนหรือเปล่าโอ้โหถ้าถึงแม่บอกว่าถ้าถึงแสนดวงไม่จะเต้นให้ดูเลยไม่ถึงกี่นาทีอะเงยหน้าขึ้นอีกที100,000ก่อนจะลงไลฟ์ได้เต้นกันนะครับได้เต้นให้พี่ทุกคนดูเป็นฉันก็อยากดูแม็กวัชรพลเต้นนะจ๊ะแต่มีแฟนคลับเขาบอกว่าพี่กอต้องเข้ามาดูแล้วของวันไหนแฟนคลับเขาบอกว่าพี่นางฟ้าต้องให้แม็กร้องแล้วพี่นางฟ้าเต้นเดี๋ยวไม่เอาลูกเพราะว่าทุกคนได้เห็นพี่นางฟ้าเต้นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วคือถ้าเกิดให้พี่นางฟ้าเต้นเนี่ยการที่พี่นางฟ้าเต้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แม็กวัชรพลเต้นเป็นเรื่องแปลกคุณควรจะให้น้องเต้นด้วยค่ะมีคนบอกว่าต้องเต้นแข่งต้องเป็นแข่งโอเคเดี๋ยวไว้พี่จะไปขอแบทเทิลแบทเทิลกันแบทเทิลใน TikTok นะได้ครับคือเท่าที่ก็ต้องบอกว่าเราตั้งแต่รู้จักกับน้องมาในวันแรกในปีที่แล้วในกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์และใส่ใจคนดูมากเขาดูเหมือนพูดไม่เก่งนะดูเหมือนพี่อายดูเหมือนพูดไม่เก่งแต่การที่เขาอยู่ในไลฟ์แบบนี้ได้นานๆก็ต้องมีเสน่ห์ระดับนึงแล้วเนี่ยมีแต่คนบอกว่าโอ้ยน่ารักแม่น้องยิ้มเลยเออเขายิ้มเลยคนเคยมีคนบอกไหมว่าคุณยิ้มแล้วแบบโลกสวยโลกจะแตกเลยอ่ะในสายตาผู้หญิงสาวอ่ะมีคนเคยบอกคุณไหมก็มีบ้างครับแต่นั่นเขินแล้วหนึ่งเออแล้วล่าสุดวันที่7เดือน7ปี65ไปฟีดเพลงกับหนิงไอรีนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นเพลงยังไงครับผมเป็นแนวเพลงยังไงครับเพลงนี้ก็เป็นแนวเพลงจังหวะเร็วครับเป็นแนวเพลงเร็วแล้วก็มีท่อนแร็ปครับแม็กก็เข้าไปฟีดในท่อนแร็ปของเพลงนี้โอ้ก็ต้องรอเจ้าตัวเนาะเจ้าตัวหนิงมาเป็นคนพูดคุยเผื่อวันนั้นถ้าเกิดเราคุยกับหนิงเผื่อเราจะดึงแม็กเข้ามาร่วมเมาส์ร่วมสัมภาษณ์ด้วยร่วมแลบสดๆได้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกระแสตอบรับจากแฟนๆมันเพิ่มขึ้นมันอะไรมากขึ้นไหมครับก็มี TFC ที่เข้ามาแบบหน้าแปลกก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับหน้าใหม่ลูกใช้คำว่าหน้าใหม่ลูกหน้าแปลกนี่มันความหมายค่อนข้างที่จะลบนิดนึงไม่ใช่ฉันอินโดนาหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ตลกนี้เรียกความใสเอฟซีหน้าแปลกต้องบอกคุณผู้ชมนะหนึ่งในนั้นต้องมีฉันแน่ๆเลยอ่ะอันนี้แปลกหน้าไม่ใช่หน้าแปลกขำคือคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าศิลปินน่ะใน1ปีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้มันสามารถเปลี่ยนจากคนใสๆเป็นอีกคนนึงได้แต่ผู้ชายคนนี้ฮะเหมือนเดิม
วันแรกมึนยังไงวันนี้มันก็มึนอย่างนั้นน่าจะเป็นเสน่ห์ที่หลายๆคนรักเขาเพราะเนี่ยทุกคนก็จะแบบมีส่งมาหมายว่าเออติดตามมา2ปีแล้วยังหาทางออกไม่เจอเลยค่ะว้ายยอดดอมอยู่ดอมอยู่ดอมแม็กดอมแม็กก็อยากให้เขาหลงอยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วแย่ละมันหน้ามันไส้เว้ยมีชื่อไหมด้อมคุณแบบศิลปินเขาบางทีเขาจะชอบมีชื่อด้อมมีด้อมหรือบ้านมีบ้านหรือว่ามีสีประจำกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมมีสีด้วยเหรอไม่เอ้าบางศิลปินบางคนอ่ะก็อตเซเว่นอย่างเงี้ยสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอากาเซ่สีเขียวฉันก็อยากรู้ว่าศิลปินเรามีไหมมีด้อมมีสีประจำกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อมีกลุ่มบ้านครับมีกลุ่มบ้านเออใช่ว่าอะไรชื่อกลุ่มเลยกลุ่มบ้านก็กลุ่มแม็กวัชรพลนี่แหละแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเรียกแม็กแทนแบบเต้ามืนอะไรประมาณเนี้ยเออเต้าทำไมต้องเต้ามืนด้วยเป็นคนขี้ดื้อขี้เล่นขี้ดื้อครับขี้เล่นขี้ดื้อเออน่ารักหนูใช้คำพูดเต้าขี้ดื้อภาษาอีสานบ้านเท่ากับแกหยาบกับมึนนะครับโอเคโอเคเคลียร์เนี่ยคนนี้เขาบอกว่าคุณณภาเพ็ญบอกว่าบ้านเต้าแม็กบอกบ้านเต้าแม็กแล้วก็มีไอคอนเป็นบ้านกับต้นไม้มาด้วยอันนี้มีความหมายอะไรป่ะครับเขาชอบต้นไม้ไงเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ชอบธรรมชาติบ้านก็เหมือนครอบครัวบ้านก็เหมือนครอบครัวไหนๆคุณมีคนหนึ่งเขาบอกว่าน้องดื้อค่ะไหนอะไรคือดื้อน้องแม็กซ์ไหนบอกสิตัวอย่างอะไรคือดื้อแม็กซ์เมามาสิว่าน้องดื้ออะไรดื้อยังไงแม็กก็ไม่รู้ว่าแม็กดื้อตรงไหนแต่ก็นิดนึงครับดื้อแบบไม่รู้ว่าดื้อแบบยังไงอ่ะพี่เขาก็ชอบน่ารักอะเนาะดื้อแบบมึนแบบหยาบบางทีขันว่าบ้านเฮากับหยาบกับมึนนะครับผมแต่บางทีแม็กไลท์เนี่ยมันก็มีไลท์แบบร้องเพลงแบบผิดเพี้ยนร้องแบบว่าๆบอๆอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นเขาเรียกหมื่นลูกมันเป็นเสน่ห์เนี่ยเขาไม่ยอมตอบเลยสงสัยเขาหลงรอยยิ้มนายอยู่แม็กในความดื้อของน้องมีความน่ารักและมีเสน่ห์ของเขาค่ะแม่ก็รักกันอย่างนี้สิถึงได้หลงกันอย่างนี้นะแม่ครับเป็นยังไงบ้างเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้จากวันที่เราไม่มีต้องเรียกได้ว่าคนดูน้อยมากๆจนถึงวันนี้เรามีคนดูในระดับพันคนแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยในวงการลูกทุ่งมากขึ้นเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกเราในตอนนี้ความรู้สึกแม็กตอนนี้นะแม็กยังรู้สึกว่าแม็กยังอยู่ที่เดิมอยู่ครับแต่ความรู้สึกของแม็กนะแต่แม็กไม่รู้ว่าสิ่งที่แม็กคิดหรือสิ่งที่ทำอยู่มันเดินมาไกลแค่ไหนแล้วแต่แม็กก็ยังคิดว่าตัวเองยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็แต่จะไม่หยุดพัฒนาครับจะสู้ต่อไปครับแล้วเป้าหมายของเราในอนาคตเราวางแผนไว้ว่าเราอยากไปให้ถึงระดับไหนในวงการลูกทุ่งครับโออันนี้แม่ก็บอกยากเหมือนกันครับผมแต่แม่สัญญาว่าจะดูแลรักษาหัวใจของพี่พีซีแฟนคลับทุกคนแล้วก็จะตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเพลงแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับผมแม่อยากมีปุ่มกดให้มันจุดพุจังเลยเนี่ยกดส่งดอกไม้ส่งดอกไม้กดจุดพุเนี่ยเด็กมันอยู่เป็นสุดท้ายครับแม่ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมครับผมก่อนอื่นแม่ก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณค่ายเพลงก็สารแลนครับผมแล้วก็ขอบคุณนายห้างอาจารย์กฤษฎากรนะผมแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณที่ช่วยผลักดันนะครับผมให้แม็กมีวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ FC แฟนคลับทุกๆคนนะที่ทำให้มีแม็กวัชรพลในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่คอยให้กำลังใจคอยสปอร์ตนะครับผมมาตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทุกๆคนนะครับผมพี่พี่ที่คอยช่วยผลักดันนะครับผมให้แม็กมีวันนี้ได้นะครับผมถ้าขาดพี่พี่คอยสปอร์ตคอยส่งกำลังใจคอยผลักดันก็ไม่มีแม็กวัชรพลในวันนี้ได้ครับครับแล้วก็ฝากผลงานครับผลงานล่าสุดด้วยครับให้ความคิดถึงคนทำงานนะครับผมแม็กขอฝากด้วยครับครับแล้วถ้าเกิดอยากจะติดตามแม็กสามารถเข้าทางช่องทางไหนได้บ้างครับติดตามก็ช่องทางหลักเลยครับผมก็คือช่องทางเพจ Facebook ของข้าวสารแลนด์ครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ข้าวสารแลนด์ครับแล้วก็
เพจ Facebook ของแม็กนะครับผมแม็กวัชรพลนะครับผมแล้วก็ Facebook ก็แม็กวัชรพล IG TikTok Twitter นะก็แม็กวัชรพลเหมือนกันครับอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะให้คุณได้เลือกติดตามอัปเดตกันได้ค่ะยังไงพี่ฝากแฟนคลับ FC คนนึงนะเป็นคนใหม่นะชื่อ พี่แดนนครบุญพนมนะฮะฝากไว้ด้วยนะคนนี้ในอนาคตเผื่อน้องแม็กจะได้ทำอะไรกับเขาได้นะครับมีคนบอกว่ากำลังจะบล็อกทุกช่องทางค่ะน้องน่ารักเกินเขาอย่างนี้ค่ะไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะอีกคนนึงบอกว่าน้องเป็นคนที่ทำอะไรจะตั้งใจทำในสิ่งนั้นๆเสมอพี่เป็นอีกคนที่ภาคภูมิใจในตัวน้องมากๆค่ะเดี๋ยวคุณต้องกลับไปย้อนดูนะคะสำหรับคอมเมนต์มากมายที่มาในทางบวกเลยสำหรับน้องทางบวกเลยนะฮะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบน้องก็อย่างที่น้องบอกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok อะไรก็แล้วแต่แม็กก็ชลพลเข้าไปนะก่อนจะจากกันไปแม็กพี่ขอสักท่อนหนึ่งร้องสดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยครับเอาเพลงไม่เพลงใหม่ล่าสุดเลยไหมครับเอ้าแกโปรโมทเพลงใหม่แกก็ต้องเพลงใหม่สิแม็กมึนจริงมึนจริงเข้าใจแล้วมึนยังไงได้เลยครับผมได้เลยครับจะเอาเพลงแรกไหมฟังเอายังครับนี่เอาเลยครับเอาหายไปไหนแล้วเอาดิแซวเล่นหน่อยหายเลยมาให้ความคิดถึงมันทำงานของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปให้เธอรู้สึกเองนี่ยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ่างว่างรบวังเวงก็รู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันเองให้เธอฟังให้ความคิดถึงมันเดินทางของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปให้เธอรู้สึกเองนี่ยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ่างว่างรบวังเวงก็รู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันเลงให้เธอฟังขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกับพวกเราในซุปเปอร์ลูกทุ่งเป็นกำลังใจให้น้องแม็กซ์เสมอนะครับขอบคุณแม็กซ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กอแล้วก็พี่ปุ๊กกี้มากเลยครับเช่นกันครับขอบคุณครับมีโอกาสเรามาเจอกันในสตูนะครับครับก็สนับสนุนน้องต่อไปนะคะสำหรับ FC วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจให้น้องเยอะแยะเลยใครที่เร็วๆนี้จะมีงานนะฮะฝากไว้1ศิลปินนะฮะคุณผู้ชมว่ารับรองถ้าเกิดคุณเอาเขาไปเล่นไม่ผิดหวังแน่ไม่เพราะว่าเขาจะมึนเขาจะมึนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะก็คือ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะครับส่วนสัปดาห์หน้าศิลปินรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นคอยติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Instagram ของ Super ลูกทุ่งนะฮะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมธนากรมหาวิทูลวริดาคงปฏิธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ให้ความคิดถึงมันทำงานของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปเธอรู้สึกเองนี่อ้างสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างว้างลูกวังเวงคงรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันเลงให้เธอฟังจะรู้ว่าเราต้องไกลอีกนานแค่ไหนจะได้เจอทุกคืนฉันฝันถึงแต่เธอยังห่วงและห่วงเธอไม่ห่างมันทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ได้นั่งเขียนเพลงคิดถึงเธอ Oh I miss you that glow ยังต้องการเธอเพียงผู้เดียวเธอเองก็คงจะรู้ฉันรักเธอเกินกว่าผู้ใดคิดถึงเธอก็ไม่มากเท่าไรคิดวินาทีที่หายใจมันยังทำตัวให้ชินไม่ได้เมื่อตื่นมาแล้วไม่เจอใครก่อนนั้นลืมตาขึ้นมาครั้งใดมีเธอข้างกายคอยสบตาภาวนาฉันภาวนาอยู่ทุกคืนอยากจะทนฝืนความ
คิดถึงมันทำงานของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปจะรู้สึกเองนี่อ้างสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างวางโลกวางเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟังให้ความคิดถึงมันเดินทางของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปจะรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างบางโลกวังเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟังทุกการกระทำทุกคำสัญญามันยังมีค่ากับใจอายสถานการณ์บ่สู้ดีโรคร้ายก็มีให้อุกใจคิดนำแต่เจ้าละสามไว้สิเป็นจังใดผู้อยู่กำให้มันแกนเด้อคนไข้อายคนอยู่ไกลเที่ยวหวังหาบ่ดนคงได้ขึ้นกลับมาหอมแก้มมีลาคือจังเก่าคิดฮอดก็อดเอาเด้อสาวหัวใจไอจมหาแต่เจ้ามีแค่เสียงเพลงลอยลำเบาให้ความคิดเจ้ามันทำงานของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปจะรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างวางโลกวางเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟังให้ความคิดถึงมันเดินทางของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปจะรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างวางโลกวางเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟังให้ความคิดถึงมันทำงานของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปให้เธอรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างวางโลกวางเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟังให้ความคิดถึงมันเดินทางของมันเองมีความห่วงใยและรักข้างในฝากไปให้เธอรู้สึกเองในยามสองเราต้องใกล้กันมันช่างอ้างวางโลกวางเวงความรู้สึกมากมายกันลงในเพลงให้มันบรรเลงให้เธอฟัง